คุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Living Well Podcast วันนี้เรามาพูดถึงโรคกระดูกพรุนกันค่ะหลายท่านจะนึกว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะเพราะเป็นโรคของผู้สูงอายุและยังมีความเข้าใจผิดๆว่าเมื่อแก่ตัวลงกระดูกจะเสื่อมหลังคดงอส่วนสูงที่ลดลงเป็นเรื่องปกติค่ะที่ใครๆเขาก็เป็นกันแต่จริงๆแล้วโรคกระดูกพรุนส่งผลเสียทั้งด้านร่างกายสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยอาจส่งผลเสียถึงเสียชีวิตได้เลยนะคะโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอมานพจันทนพันธ์สูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชผ่าตัดส่องกล้องและการมีบุตรยากของโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าโรคกระดูกพรุนคืออะไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะภาวะกระดูกพรุนนะครับก็คือภาวะที่ตัวเนื้อกระดูกทั้งส่วนในแล้วก็ส่วนนอกของตัวกระดูกเนี่ยมีความสูญเสียความแข็งแรงไปครับการที่จะรู้ได้ว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าเนี่ยต้องอาศัยการตรวจครับซึ่งการตรวจเนี่ยต้องอาศัยการตรวจด้วยเครื่องวัดมวลกระดูกนะครับหรือที่เราเรียกว่า BMD นะครับการวัดที่ให้ได้ประสิทธิผลแล้วก็ประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยต้องเป็นการวัดในส่วนของกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกข้อสะโพกเท่านั้นนะครับกระดูกผุกับกระดูกพรุนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเป็นภาวะที่มวลกระดูกมันลดลงคือเนื่องจากตัวเนื้อกระดูกข้างในมันจะมีลักษณะเหมือนฟองน้ำนะครับช่วงที่เราแข็งแรงนะครับอายุน้อยเนี่ยฟองน้ำนี้ก็จะแน่นหน่อยมีรูโพรงอากาศที่น้อยนะครับแต่พอร่างกายเราเสื่อมไปเรื่อยๆอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยโพรงตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็เราเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนั่นเองปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะที่ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของอายุนะครับเป็นหลักเลยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนได้นะครับแล้วก็ในฝ่ายชายก็จะเป็นเรื่องของอายุแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเรามักจะพบในฝ่ายผู้หญิงมากกว่านะครับงั้นแสดงว่าฮอร์โมนเป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนถูกต้องครับเพราะว่าตัวฮอร์โมนเพศหญิงนะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูดซึมของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างกระดูกนะครับที่ลดลงนะครับในขณะที่การทำลายเนื้อกระดูกเนี่ยยังคงที่หรืออาจจะมากขึ้นเมื่ออายุของฝ่ายหญิงเพิ่มขึ้นนะครับจริงไหมคะคุณหมอที่เขาว่าไม่ค่อยโดนแดดไม่ค่อยออกกำลังกายจะมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะจริงครับเพราะว่าการไม่ออกกำลังกายก็จะมีส่วนอยู่แล้วนะครับกับเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกที่มันไม่ได้มีการส่งเสริมเกิดขึ้นเลยรวมถึงเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่จะหายไปคนเราถ้ามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวกระดูกเราแข็งแรงขึ้นตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับการบาลานซ์ตัวหรือว่าถ้าเกิดการบาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะเนี่ยก็จะลดการบาดเจ็บที่รุนแรงลงได้นะครับอันที่2ไม่ค่อยโดนแดดเนี่ยแน่นอนก็จะขาดเรื่องของการดูดซึมวิตามินดีไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าโดยข้อมูลจริงๆเนี่ยถามว่าต้องโดนแดดนานแค่ไหนถึงจะได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเนี่ยโดยข้อมูลบอกว่าจะต้องได้รับจะต้องสัมผัสแดดประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อวันซึ่งเอาจริงๆคิดว่าไม่น่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีวิตามินดีที่มีแคลเซียมหรือรับประทานอาหารเสริมโดยตรงเข้าไปช่วยด้วยครับโรคกระดูกพรุนมักไม่มีอาการเตือนจริงไหมคะจริงครับเพราะว่าเราจะรู้อีกทีว่าเรามีกระดูกพรุนนะครับมักจะรู้เมื่อมีการบาดเจ็บหรือมีกระดูกหักเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าในบางรายอาจจะมีภาวะปวดกระดูกเกิดขึ้นได้ตามจุดต่างๆหลายๆจุดของร่างกายอย่างเช่นกระดูกสันหลังข้อสะโพกอะไรเงี้ยนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเจอภาวะนี้ก็ต่อเมื่อเกิดการบาดเจ็บอย่างที่บอกไปก็คือเกิดภาวะกระดูกหักล้มแล้วเกิดกระดูกหักเกิดขึ้นแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกแล้วก็พบว่ามีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วยนะครับในผู้สูงอายุอาจจะสันนิษฐานนะครับถ้าความสูงของคนสูงอายุเนี่ยเตี้ยลงหมายถึงความสูงมันลดลงนะครับก็อาจจะสันนิษฐานเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้เช่นกันแล้วมีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุนการรักษานะครับหลักๆหนึ่งก็คือแน่นอนต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายครับผมการออกกำลังกายที่จะได้ผลก็จะเป็นเรื่องของลักษณะการออกที่เราเรียกว่า weight bearing exercise นะครับอย่างเช่นมีการลงน้ำหนักเกิดขึ้นนะครับลงน้ำหนักด้วยตัวเราเองนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งการทำโยคะนะครับเล่นฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวทเทรนนิ่งพวกนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ต่อเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของกระดูกความแข็งแรงของกระดูกที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ถ้าเราออกกำลังกายแบบไปว่ายน้ำการปั่นจักรยานเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของกระดูกนะครับอันที่สองก็คือการรับประทานอาหารเสริมนะครับพวกยาเสริมก็อย่างเช่นเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีซึ่งแน่นอนก็อาจจะได้จากทั้งจากอาหารแล้วก็การรับประทานวิตามินทดแทนเข้าไปนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาแล้วนะครับในคนที่มีปัญหาภาวะกระดูกพรุนจริงๆซึ่งยาก็มีหลากหลายตัวนะครับทั้งยาที่ช่วยเสริมแล้วก็ช่วยรักษาโดยตรงเลยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นโรคกระดูกพรุนแต่ปล่อยไว้ไม่ไปรักษาจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับพอเนื้อกระดูกเราไม่แข็งแรงนะครับมันก็จะมีโอกาสหักง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกระดูกสันหลังหรือกระดูกข้อสะโพกเนี่ยถ้าเกิดการบาดเจ็บแล้วเกิดการหักเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากเลยนะครับเกิดปัญหาทุพพลภาพตามมาได้ค่อนข้างเยอะครับเราสามารถมีวิธีป้องกันตัวเองได้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุนเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนครับเป็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็นโรคตามอายุคือเรียนตามตรงว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีโรคของกลุ่มความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่เราพอจะทำได้เนี่ยก็คือการป้องกันให้ความรุนแรงมันไม่มากเกินไปนะครับก็คือออกกำลังกายนะครับชนิดที่เป็น weight bearing นะครับอันที่สองคือรับประทานแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอต่อร่างกายซึ่งควรจะต้องเสริมนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโดยทั่วไประดับการสะสมแคลเซียมในร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมากที่สุดตอนอายุ30ปีหลังจากนั้นเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอตั้งแต่ก่อนอายุ30นะครับหรือในช่วงนั้นก็ตามเนี่ยการสลายการดูดซึมของแคลเซียมหรือการสะสมของแคลเซียมก็จะมีอัตราที่ลดลงแต่ลดลงได้ช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานแคลเซียมวิตามินดีตั้งแต่อายุน้อยๆ น่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยป้องกันภาวะนี้ลงไปได้นะครับอันที่3ก็คือพอเข้าเกณฑ์ที่ควรต้องตรวจโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็ควรจะต้องมารับการตรวจเรื่องของมวลกระดูกนะครับจะได้เฝ้าระวังแล้วก็ได้ป้องกันหรือได้ทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะรุนแรงหรือภาวะทุพพลภาพในอนาคตครับและสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงลูกๆหลานๆหรือท่านที่กำลังฟังมาสังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้างกันค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนค่ะครับเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนครับเป็นภาวะที่เราเรียกว่าไพซอนเลนนะครับไม่มีอาการเช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะรู้อาการได้เนี่ยต้องอาศัยการตรวจนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีความเสี่ยงนะครับหลักๆก็คือวัยหมดประจำเดือนนะครับหรือมีประวัติเรื่องของหกล้มแล้วกระดูกหักง่ายนะครับก็ควรที่จะต้องเข้ามารับการตรวจเรื่องของมวลกระดูกนะครับจะได้เฝ้าระวังในอนาคตได้ดีมากขึ้นนะครับอันที่สองการรับประทานแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีรวมถึงการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ในอนาคต